สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับลิกแฮกเตอร์นะครับในฟิลกับน้องไอซ์นะครับเย่ก็เราจะพาไปผสมเวทนะครับแล้วก็ปั๊มเวลกันครับ อย่างแรกเลยนะครับนั่งเรือก่อนเลยครับไปที่ตรงนี้ครับบาร์ครับตรงนี้สามารถกดข้ามได้นะครับถ้าขึ้นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะข้ามกันนะครับเมืองสวยเหลือเกินการที่จะปั๊มเวลได้นะครับจากเวล40ไปเวล99เนี่ยก็คือจะต้องเก็บเหรียญแรคอยนะครับหรือแรคอนนะครับ1เหรียญเนี่ยมันก็จะเอามาสมกับเวทมนต์ได้นะครับแต่เดี๋ยวฟิวจะสอนให้แบบละเอียดนะครับมาอย่างแรกเลยเรามาดูที่ไอเทมนะครับนี่ครับวัตถุดิบที่ในการปั๊มเลเวลของเราก็จะมีดีเบสคอยนะครับแล้วก็แรคอนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ80อันเลยเห็นไหมจริงๆแล้วใช้แค่40อันก็พอแล้วนะครับเพราะว่ามันจะได้ EXP ประมาณ1ล้านแล้วก็ไปนอนโรงแรมที่ให้ EXP คูณ3เท่าก็เป็น3ล้านนะครับส่วนอันนี้ก็ดีเบสก็ใช้เพิ่มEXP เหมือนกันครับแล้วก็มี Debase Bank Note เหมือนกันนะครับก็ใช้ผสมเวทมนต์แล้วก็เพิ่ม EXP ได้เวลาปาเวทมนต์นะครับ Bank Note คือธนบัตรใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้มันคือไอเทมอะครับเป็นชื่อของมันนะคะเสร็จแล้วทีนี้เราทำยังไงกินอาหารก่อนครับตรงนี้นะครับแต่แนะนำให้ก่อนกินให้ผสมเวทก่อนดีกว่านะเราก็สร้างเวทนะครับอย่างแรกนะครับที่เราควรจะทำก็คือฟาร์ม AP มานะครับให้เราได้ค่าเวทมนต์ตรงนี้นะครับมาอัพนี่นะครับทำให้อัพ2นี้นะครับมาทางนี้สายนี้นะครับทำให้เราผสมเวทมนต์อ่ะเวลาคราฟเวทมนต์เนี่ย1อันนะครับเราจะได้7อันนะครับโดยการที่ว่าเอาเวทมนต์1เสร็จแล้วเราก็เลือกแรคอยนะครับนี่อันนี้นะครับเรากด R1 กึกใส่ทั้งหมด8เหรียญนะครับพอ9เหรียญมันจะเกินครับมันตันอยู่ที่เลเวล99เพราะนั้นเราเอา96พอนะครับทางซ้ายล่างเห็นใช่ไหมครับ EXP โบนัสเห็นไหมเสร็จแล้วก็กดผสมครับปึ้งเราก็จะได้มา1อันนะครับเดี๋ยวนี้คือใส่ไปเลยไว้ใช้เสร็จแล้วเราก็ผสมต่อ1อัน1หน่วยนะครับแล้วก็กดมาตรงนี้เราก็เลือกแรคอยอีกนะครับถ้าใครมีเหรียญอื่นก็ใช้ได้นะครับเหรียญที่ใส่แล้วก็เพิ่มได้นะครับเพิ่มค่า EXP ได้นะครับอันนี้ก็ใส่อีก8อันเห็นไหมเมื่อฟิลอัพสเตตัสตรง AP หน้าเวทมนต์ไปแล้วเนี่ยฟิลสามารถผสมเวทมนต์เนี่ยได้7ชิ้นเลยเห็นไหมไฟล่าคูณ7เห็นไหมครับเราก็คราฟออกมาครับซึ่งคราฟแปลว่าผลิตออกมาประมาณนั้นน่ะเนี่ยได้7อันเห็นไหมครับ1อันเนี่ยเราปาเราจะได้ประมาณ 20,000 ต้นๆครับ EXP นะเพราะนั้นเราก็จะปามันทั้งหมด40อันครับจะได้ EXP ประมาณล้านหนึ่งครับอันนี้ก็8เหมือนเดิมนะครับเรากดผสมมาครับเพราะฉะนั้นก็คือแค่5กองเท่านั้นเองนะครับก็เพียงพอกับการที่จะไปเลเวล99แล้วนะครับแล้วก็เทคนิคการจะเก็บเหรียญแรคอยให้ได้เยอะๆในเวลาอันเร็วนะครับก็คือเซฟก่อนที่จะเก็บนะครับแต่ของฟิวจะไม่เหมือนของฝรั่งหรือของคลิปอื่นๆตรงที่ว่าฟิวจะหาจุดเก็บ2จุดแล้วก็เก็บทีเดียว2ที่นะครับถ้าไม่ได้สักที่หนึ่งเลยเราค่อยโหลดกลับมาใหม่นะครับโหลดกลับมาใหม่แล้วก็เก็บทีเดียว2ที่นะครับถ้า2จุดเนี้ยเราเก็บได้สักจุดหนึ่งเราก็คุ้มแล้วครับเราก็เซฟไปเราไม่ต้องใส่พลังเวทมนต์เยอะนะครับเราเอาแค่ปาโดนก็พอแล้วนะครับเนี่ยจริงๆแล้ว5กองนี้ก็พอแล้วครับมาหลังจากนี้นะครับเราก็มาเลยครับ I was wondering when you might show up.
feeling a bit peckish last ผ่านไอเทมชิ้นนี้นะครับจานละ 8,000 นะครับ EXP คูณ 100% นะครับแล้วก็ปึ้งมาครับ Just a moment then lads น่ากินไหมเดี๋ยวดูเลยนะที่รักนะ Oh yeah here it comes เห็นแล้วเดี๋ยวบอกว่าเล่นไปหาของกินบ้างเลยเล่นไปนอนเสร็จแล้วเราต้องออกไปหาอะไรกินบ้างแล้วนะครับเราก็จะได้บัฟคูณ EXP มาแล้วนะครับเป็นอาหารขั้นเทพนะครับหลังจากนั้นเราก็รับเควสนะครับตัวสมุไรตัวนี้นะครับ Excellent choice แล้วก็มันออกมาตอนคืนนะครับแล้วก็เขาก็จะถามว่าคุณต้องการไปตอนคืนเลยไหม Yes ครับข้ามเวลาไปเป็นตอนคืนครับ Do take care out there Bet the view's even better from a gondola ไปเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ Care to take a cruiseมอนสเตอร์จะเกิดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจุดแดงๆนี่ครับนี่เราจะต้องนั่งเรือนะครับมาตรงนี้นะครับอ้าวแล้วเรานั่งเรือไปหามอนสเตอร์อะไรไม่ได้เหรอไม่ได้มันมีท่าเรือเป็นจุดๆค่ะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็กดข้ามเราไม่ดูจริงๆมันก็ดูได้ยันไปถึงท่าเรือนู้นเลยนะแต่เดี๋ยวคนดูจะเบื่อGentlemen, it has been a pleasure. ไม่ต้องไปไหนพอดีอ่ะดูวิวหมดครึ่งชั่วโมงมาเสร็จแล้วคนที่จำทางไม่ได้ดูตามคลิปเลยนะครับมาครับทางนี้ครับอันนี้แบบว่าเราเดินจนคุ้นเคยเหมือนบ้านเราเองครับมาเพราะเมืองนี้ค่อนข้างจะทางวงกตหน่อยครับนี่ครับ turn left ครับ and turn rightโอเคอันเทอร์ไลน์ขึ้นบันไดนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ลงบันไดตรงนี้นะครับนี่ครับแต่ว่านี่ครับด้วยความเป็นวัยรุ่นเราต้องกระโดดลง มาเสร็จแล้วเราก็จะมาถึงจุดเกิดเหตุนะครับตรงนี้นะครับซามูไรขึ้นมาปุ๊บกดเลือกเวทมนต์เลยเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนยังไม่มาอย่างหนึ่งนะครับเมื่อเราปาเวทต้องเอาให้โดนนะครับตอนนี้ฟิลมีทุกตัวละครของฟิลเนี่ยก็จะมี EXP สะสมอยู่แล้วแสนหนึ่งนะครับเพราะไม่ได้นอนมาเหมือนกันนะครับหมายครบ3คนก่อนนะครับ4คนนะแล้วเราค่อยเข้าไปปานะครับมาปึ้มเสร็จเดินมาเลยว้าแท็กโอ้ยเดินไปไหนหมดเดินลงบันไดมานะครับนี่เราก็จะได้อีกที26,000นะครับต่อการปาครั้งหนึ่งนะครับอ้าวมันยังไม่ตายอ่ะไม่ตายค่ะไม่ตายค่ะเราจะปาเอาอีกทีอย่างเดียวค่ะนี่นะครับเสร็จแล้วเวทมนต์เราจะคูลดาวน์นะครับให้เรามองยังไงตรงนี้มองไม่เห็นนะครับไม่เหมือนการต่อสู้ทั่วไปให้เห็นว่าเปลวเพลิงใกล้ๆจะหมดแล้วเราก็เข้าไปปาใหม่ครับโอ้ยโดนอีกแล้วท่าเดิมนะครับเราก็จะปาอีกครับนี่ครับหนึ่งลูกครับเสร็จแล้วเราก็วิ่งลงบันไดเหมือนเดิมครับก็ได้อีก 26,000 นะครับตัวน็อกติกก็ 200,000 กว่าเข้าไปแล้วครับเสร็จแล้วเราก็รอดูเปลวเพลิงที่เราปาไปนะครับว่าไฟรอบๆมันหายจะหมดก็แสดงว่ามันจะเหลือตรงกลางกระหย่อมหนึ่งนะไฟเนี่ยเดี๋ยวดูนะก็แสดงว่ามันคูลดาวน์เสร็จแล้วใช่เนี่ยอย่างเงี้ยขึ้นได้เลยครับเหลือฟองเดียวครับปาเสร็จเดินออกมาครับตัวเองติดไฟด้วยใช่แล้วบางทีเพื่อนเราก็ดิ้นแดกๆโอ้ยร้อนโอเคเราก็มาต่อกันเลยนะครับ Let's do this โอ้โหปาปุ๊บโดนเกือบปั๊บเลยโอ้ Watch up What shot ตีแสนหนึ่งแล้วครับขึ้นเร็วเหมือนกันเนาะขึ้นเร็วสี่ขึ้นทีละ21,000อ่ะ
ถ้าเป็นค่ามอนสเตอร์ได้ทีละ4-500เองซึ่งน้อยมากอ่ะแล้วนี่จะยืมเหมือนเพื่อนสนิทเลยเหรอนี่คือที่มาของหนังเรื่องเพื่อนสนิทครับมั่นใจว่าไม่ได้สยองขนาดนี้ Quick and easy Close it out Claudio Perhaps มา 403,000 แล้วครับส่วนเพื่อนๆเราก็ 308,000 หน้าดำกันหมดเลยครับบอยแบนด์นี่หล่อได้ดูไม่ต้องอาบน้ำ Sound it good Right Target the enemy นี่โดนไหมโดนครับปื๊ด 401,000 ทะลุกันแล้วครับทะลุ 400,000 กันแล้วจริงๆจากเหรียญคูณ EXP ที่ฟิวเก็บมาหลายๆชนิดนะครับฟิวว่าฟิวไม่ต้องนอนคูณ3ที่โรงแรมก็ได้ครับโดนอีกแล้วโอ้ยนี่ไงครับหมาลูกบักเขียดครับมึงระเบิดครับยืดใครเกิดทันมือปืนโลกประจันบ้างฮะไม่ทันเนี่ยไม่ทันยุคพี่เหรอใช่อย่าพูดเดี๋ยวเขารู้ว่าเราแก่ต่อ It's time ย้อนนะครับให้มันเดินไปนู้นยัง Well here we are โดดก่อนเดี๋ยวโดนแทงปื๊ด 408,000 409,000 ครับมาใส่เวทมนต์เพิ่มครับหมดแล้วเนื้อเรื่องที่ฟิลเล่นนี่ยังอยู่แคปเตอร์9อยู่เลยครับฉาก9อยู่เลยครับเพิ่งลงรถไฟเองครับเฮ้ยกดผิดอย่าใจเย็นพี่ใจเย็นนี่ไงระเบิดปื๊ด 500,000-500,700จัดมาเซฟอีกนิดนึงปื๊ดไปหมดช้าเหลือเกินเนาะเดี๋ยวเวล99แล้วเราจะไปฉลองกันอุ้ยอันนี้ตอนไหนเนี่ยปึ้มไปได้ครับชวบ 600,000 ไปแล้วครับท่าน 600,000 ไปแล้วครับพี่น้องอิ๋วอิ๋วตู้ฮู้เงี้ยตู้ฮู้นี่เป็น F4 เลยนะไม่ใช่ Boy Over Flower นะเป็น Boys Over Fire Boy Band Over Band เป็น Over Fire แทนดำเมี่ยมเลย F4 สถานที่ไหนนะเออจะไปไหนอยู่นี่กลับมานี่อยู่นี่รอนอยู่นี่เขาไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นอ่ะยินดีไปไหนวะเนี่ยดูมันดูมันโอ้โหแล้วไงเนี่ยนะครับถ้าตรงเนี้ยมอนสเตอร์อยู่เนี้ยเราปาระเบิดจากตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าอย่าเดินลงมาที่เสานะครับเพราะว่า EP จะไม่แดงนะครับให้กดตรงนี้แล้วปาไกลๆนะครับอย่างเงี้ยครับเราก็เดินเข้ามาครับEP จะแดงนะครับไม่อย่างนั้นจะบั๊กไม่ได้ EP นะครับเสียเวทมนต์ฟรีนะครับขอตัดมาที่หลังจากปาเวทมนต์จบแล้วนะครับก็ได้ EXP มาจำนวนหนึ่งแล้วก็คือ1ล้านนะครับผมนี่ครับ1ล้านทุกตัวนะครับเป็น1ล้าน 60,000 1ล้าน 100,000 1ล้าน 60,000 นะครับก็เวล40กับเวล38ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวฟิวจะนอนโรงแรมนะครับห้องทางขวานะครับตรงนี้นะครับ
มาของเมืองนี้นะครับจัดไปนะครับปึ๊บห้องละ 30,000 นะครับแต่ว่าฟิลได้ส่วนลดเหลือ 15,000 ครับเราก็จัดการกดเลยจ้ะ Could crash right here. Ditto. เสียดายนะครับเนี่ยน้องไอซ์ไปทานข้าวซะแล้วนะครับตอนนี้ก็มาแคสต่อคนเดียวครับมาดูกันครับว่าจะพุ่งกระฉูดเท่าไหร่กันครับจัดไปครับน้องอีก42แล้วครับเด้งเรื่อยๆครับอีกพี่3ล้านจัดไปจัดไปว้าวขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้ว47แล้วครับโอ้46 46น้องอีกน้องล่อไป50แล้วครับผมทะลุไปแล้วทุกตัวทะลุไป50แล้วครับจัดไปครับตอนนี้ก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทะลุ60ไปแล้วปลื้ดเข้าไปปลื้ดเข้าไปครับ EXP ยังเหลืออีก2ล้านกว่าครับจัดเข้าไปครับ65แล้วนะครับโอ้พรอมโต้ก็65แล้วนะครับอีกนิกก็66ครับกาดิโอลาสก็69 70แล้วตัวเอก74แล้วครับขึ้นเอาขึ้นเอาแล้วครับยังเหลืออีก2ล้านครับ EXP เลื่อนไปครับเลื่อนไปเรื่อยๆครับขึ้นไปครับขึ้นไปครับช่วงนี้ช่วงหุ้นขึ้นครับหลังจากทรมานเดินเก็บเหรียญแลคอนมาตั้งนานนะครับผม80ทะลุไปแล้วครับก็ยังเหลืออีกล้านกว่านะครับเราจะขึ้นกันไปนะครับ90มั้ย90มั้ย90ไปแล้วครับเพื่อนๆล่ะครับเพื่อนๆ90มั้ย90ไปแล้วครับอีก9เวลเท่านั้นนะครับตอนนี้ไม่ถึงแล้วครับ800,000ครับเหลือ800,000แล้วเหลือ800,000แล้วเหลือ600,000แล้วครับ96แล้วก็7แล้วก็8แล้ว99ตันไปแล้วครับ1ตัว97 98 99 99 99ครับผมโอ้โหขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์นะครับขอบคุณครับNot bad. Look at you. Yeah, I know. Why you gotta be so photogenic?